เปิดอายุจริงต้นกล้าชัยอนันต์หลังประกาศลาออกจากผู้ประกาศข่าวช่อง7เรียกได้ว่าทำเอาช็อกอีกแล้วเมื่อทางด้านต้นกล้าชัยอนันต์โบกมือลาช่อง7หลังทำหน้าที่ผู้ประกาศข่าวมานาน13ปีซึ่งตอนนี้นะคะหลายๆคนคงอยากทราบว่าหลังจากที่ทางด้านต้นกล้าชัยอนันต์ลาออกจากช่อง7แล้วจะไปอยู่ทางช่องไหนหรืออะไรทำอะไรต่อซึ่งทางด้านต้นกล้าชัยอนันต์ได้บอกว่าหลังจากนี้ขอพักทางหน้าจอไปก่อนและเจ้าตัวค่ะก็ได้ออกมาโพสต์รูปภาพที่สนามบินพร้อมกับระบุข้อความเอาไว้ว่าพักร่างพักใจแอดนานก่อนนะครับแล้ววันนี้ค่ะเราจะพาไปเปิดอายุจริงของต้นกล้าชัยอนันต์ผู้ประกาศข่าวคนดังหลังลาออกจากช่อง7สีโดยต้นกล้าเกิดเมื่อวันที่1มกราคม2522ปัจจุบันต้นกล้าชัยอนันต์อายุ44ปีก่อนจะมาเป็นผู้ประกาศข่าวดังเช่นทุกวันนี้เคยผ่านงานมาแล้วมากมายไม่ว่าจะเป็นพิธีกร MC VJ และเริ่มเข้าสู่วงการผู้ประกาศข่าวด้วยการสมัครทำงานกับช่องไทย PBSแต่ก็ไม่ได้ถูกรับเลือกและมาสมัครที่ช่อง7จนได้ทำงานนานต่อเนื่องมาถึง13ปีก่อนที่เจ้าตัวจะลาออกและถ้ามีอะไรคืบหน้าเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าต้นกล้าจะย้ายไปอยู่ช่องไหนนะคะทางทีมข่าวจะรีบมาอัปเดตค่ะ